ตอนนี้เนี่ยที่ระยองค่ะตอนนี้น้ํามัน่ะคราบน้ํามันเนี่ยมันเข้ามาที่ชายหาดแล้วนะครับหาดแม่ลำพึงป่ะอ่าใช่ใช่ใช่โอ้แม่ลำพึงใช่แม่ลำพึงงยวัดระยองขอหทีหลายหาดนะคะทำนั้นทงแม่ลำเพยแม่ลำพิงลามดเลยแม่ลำพึงใช่ถูกต้องฮะก็คือเป็นไปตามที่คาดการไว้หลายหน่วยงานคาดการไว้นะครับว่าตอนนี้น้ํามันดิบที่รั่วไหลลงทะเลระยองเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมาแล้วนี มาตามนัดเลยครับหลังจากที่โอ้โหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคาดการณ์ว่าน่าจะมาในช่วงตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงชายฝั่งเช้าวันนี้แล้วก็มาจริงๆครับมาตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาครับสำหรับคราบน้ํามันที่ลอยขึ้นมาเกาะติดชายหาดแม่รํเพึงครับลักษณะของมันเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเหมือนฝุ่นขมเหลาขี้เท่าสีดาเนี่ยไม่มีกลิ่นพบอยู่ตามชายหาดเนี่ยนะฮะ คือเมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้ว่าระยองครับคุณชานชนะนะครับผมเอี่ยมแสนแล้วก็คุณอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าปริมาณของคราบน้ํามันเนี่ยมีมากเท่าไหร่แต่ยืนยันว่าฝุ่นเขมาคราบสีดำเนี่ยน่าจะเป็นคราบน้ํามันดิบของบริษัทสตาร์ปโตเรเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนที่รั่วไหลลงทะเลเนี่ยตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งลักษณะฝุ่นเขมาเนี่ยก็คือเป็นคราบน้ํามันเนี่ยที่ถูกฉีดพ่นสารเคมีกําจัดจนโมเลกุลเนี่ยมันย่อยสลายแล้วนะฮะแล้วก็ลอยอยู่ผิวทะเลแล้วก็ถูกคลื่นเนี่ยพัดเข้ามาติดหาดแล้ววันพรุ่งนี้ครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะระรมกําลังกันเพื่อที่จะขจัดคราบน้ํามันเหล่านี้ทันทีแล้วตอนนี้เขาประกาศให้พื้นที่ชายหาดแม่ลำพึงตลอดแนวเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็ประกาศเตือนเลยนะห้ามประชาชน และนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําในบริเวณนี้เป็นอันขาดซึ่งโอ้โหดูจากสภาพแล้วก็น่าจะต้องไม่มีใครไปเล่นแล้วค่ะมีคนเป็นห่วงไปถึงอาหารทะเลกันแล้วค่ะนั่นนี่ยสิอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเหล่าบรรดาอาหารทะเลในพื้นที่หรือไม่นี่ก็คือเป็นชาวประมงื้นบ้านที่ค่อนข้างเป็นห่วงมากๆนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อการทํามาหากินของพวกเขาแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ จับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารทะเลจากระยองด้วยแล้วคนที่ประกอบกิจการท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครไปแล้วนะคะขนาดี้ถูกแคนเซิลไปเยอะมากขนาดของน้ํามันที่ครอบคลุมนี่ใหญ่กว่าเกอะเสม็ดต้องเจ็ดปะเท่าเก้าเท่าคนบอกอย่างไงก็ต้องก็ต้องลุ้นกันแล้วกันนะะว่ามันจะสามารถดูแลกันได้ขนาดไหนนะฮะ